โลโลทะโลจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาตามชินได้ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Gas Station Simulator กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยฮะเราก็ได้เก็บเงินจนครบจำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดนะไม่ใช่อัปเกรดดิไปปลดล็อกนะครับผมปืนอะไรก็ไม่รู้ที่มันเขียนว่า Welcome นะฮะอ่ะเดี๋ยวล้างรถก่อนนะครับผมนี่ล้างรถคันนี้ล้างง่ายรถคันเล็กๆแบบนี้ชอบเพราะว่าล้างง่ายครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนหัวก่อนเป็นหัวเป็นหัวครับล้างง่ายคันเล็กๆแบบนี้นะครับผมเอ๊ะแต่เหมือนหัวใหญ่มันไม่ค่อยสะอาดเนาะเหมือนมันบานออกอ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่คันเล็กๆนี้ล้างง่ายครับผมล้างแป๊บเดียวนะดูฟาวเลยอยากจะมีปืนอย่างนี้ไว้ที่บ้านสักอันนะทุกคนไม่เอาไปล้างรถเป็นหัวก่อนนี่เราสามารถกดชิปนะครับผมเพื่อดูนะฮะมันจะเป็นสีส้มๆแสดงว่ามันยังไม่สะอาดนะนี่เราสามารถทำนี้ได้นะครับนี่ดูฟาวเอ้ยจะว่าไปคันเล็กมันก็เริ่มล้างยากแล้วเนี่ยตามทอกตามมุมมันค่อนข้างที่จะล้างยากครับผมต้องแบบเก็บละเอียดหน่อยนะเรียบร้อยเสร็จสรรพเอาปืนเก็บแล้วก็ปิดร้านเลยโอเคปิดร้านเลยครับผม เดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดนะฮะโอ้ตอนนี้ร้านเราโคตรสกปรกเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อนะครับผมเป็นเครื่องมือนะครับปืนแว็กคัมนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรเหมือนกันนะฮะโอเคไหนดูสิอันนี้เย่ลองดิลองยิงดูดิเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมันคืออะไรวะมันคืออะไรยิงใส่คนได้ไหมมันเหมือนเป็นปืนดูดนะทุกคนลองยิงใส่รถดิป้องแล้วไงต่อมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเอาตั้งหมื่นหนึ่งมันไม่เห็นทำอะไรได้เลยยิงใส่รถก็ไม่เป็นไรยิงใส่ตำรวจดิพี่ตำรวจผมขอยิงใส่พี่ตำรวจหน่อยหรือว่ามันมีไว้ดูดขยะวะลองยิงดิยิงใส่ขยะเฮ้ยจริงด้วยวะทุกคนมันเอาไว้ดูดขยะเว้ยนี่เป็นถุงขยะเลยเฮ้ยเขาท่ายิงใส่หนังสือพิมพ์ดูดไหมดูดครับผมดูดหนังสือพิมพ์จุ๊บเข้าไปเลยนะทุกคนนะอ๋อแสดงว่ามันเอาไว้ยิงพวกเศษขยงขยะแน่เลยนะครับผมข้างนอกไม่มีอ่ะมันจะมีแถวๆข้างในอ่ะแบบว่าคนเอาปลามาทิ้งเอาเปลือกกล้วยเอาอะไรมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถใช้ปืนยิงได้เลยนะครับมันก็จะเก็บอัตโนมัติเลยนะแล้วก็กลายเป็นถุงขยะเอ้ยแล้วมันยิงตรงนี้ได้ไหมเก็บทรายได้ไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยเก็บทรายได้ทุกคนแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นถุงขยะนะครับเนี่ยแบบเนี้ยกลายเป็นถุงขยะนะครับผมเฮ้ยเจ๋งไม่ต้องใช้ไม้ถูแล้วใช้ปืนยิงเอาแต่ว่าเราก็ต้องมาคอยเก็บถุงขยะนะ ดีอย่างเสียอย่างนะเราต้องคอยมาเก็บขยะไปทิ้งแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเฟียวเท่าไหร่นะ เอาไม้ถูง่ายกว่าตอนแรกคิดว่ามันเป็นปืนดูดแบบดูดรถดูดอะไรเข้าไปอย่างงี้ไม่ใช่ครับผมปืนดูดขยะแหมนึกว่าจะเอาไว้ดูดอะไรนะโอเคตอนนี้ร้านเราก็รู้สึกว่าจะขยายใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้วางชั้นอะไรเพิ่มเติมเลยนะเอาเป็นว่าเรามาวางชั้นอะไรเพิ่มเติมดีมั้ยชั้นวางผมก็มีแต่อันเล็กๆว่ะหนังสือพิมพ์ตั้งแล้วขนมขบเคี้ยวก็ตั้งแล้วคือไม่รู้จะตั้งอะไรแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะตั้งอะไรอ่ะเนาะหรือเราจะเอาไอติมมาอีกสักตู้นึงไอติมมาไว้ตรงกลางสักตู้นึงมั้ยวางไว้ตรงกลางเลยเพราะว่าไอติมนี่คนน่าจะกินกันเยอะนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะใช่มั้ยอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับไอติมสักหน่อยก็ดีนะครับผมนี่ตั้งไอติมไว้ตั้งไอติมกับอะไรดีอ่ะผมมีอะไรอีกตู้นึงวะ
แอลกอฮอล์คาแคร์หมวกเอาหมวกมาตั้งตรงนี้สักอันก็ได้มาอ่ะหมวกตั้งตรงนี้สักอันหนึ่งนะครับอ้าวไม่มีสินค้าแล้วมันต้องไปสั่งหมวกเพิ่มแล้วแหละทุกคนหมวกไม่มีหมวกไม่มีอย่างนี้ทํายังไงก็ต้องไปสั่งเพิ่มนะเดี๋ยวขอดูก่อนของอะไรมันที่จะต้องสมควรสั่งบ้างนะมีของเล่นมีของเล่นหมวกประมาณนี้เดี๋ยวสั่งมาก่อนเอาตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีของเล่นนะครับแล้วก็หมวกมาเยอะเลยเอาแอลกอฮอล์มาติดสักหน่อยหนึ่งของว่างด้วยน้ำบัดลมด้วยใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ย2,900เอสั่งซื้อเลยครับผมตอนนี้เหลือเงินอยู่500ไหนลองดิเอาปืนไปครับยิงนี่เฮ้ยแต่ว่ามันก็จะอันนี้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันเปื้อนแบบเปื้อนเยอะเลยเรายิงไปทีเดียวแล้วมันกระเด้งไปโดนอ่ะแล้วมันก็จะเก็บให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาคอยเก็บถุงอยู่ดีอ่ะใช่ไหมผมว่าเอาไม้ถูง่ายกว่า ง่ายกว่าเยอะเลยมาเก็บขยะเนี่ยเอาไม้ถูง่ายกว่าไม่ต้องคอยถืออะไรไปทิ้งด้วยเห็นไหมปวดเกิดอ่ะถูง่ายกว่าครับสรุป มีมาทำไมอะปืนอะไม่เข้าใจเหมือนกันคือถ้ามันดูดแล้วหายไปเลยพอว่านะแต่นี่ดูดแล้วมันไม่หายไงมาดูโรงรถซีอะไรหมดบ้างเดี๋ยวเราสั่งเพิ่มนะครับสั่งเพิ่มเป็นยางกระจกน้ำยายางกระจกน้ำยาหัวเทียนจะส่งชิ้นส่วนรถยนต์นะครับยางกระจกแล้วก็หัวเทียนเท่าไหร่แล้วเนี่ย2,000ตังค์ไม่พอหัวเทียนยังก็ได้อ้าวผมมีตังค์เท่าไหร่มีตังค์1,700เองจ้าง1,700เองเอาอะไรใกล้หมดก่อนเอายางรถยนต์มาก่อนดีกว่าอันนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วมีเงิน1,700จัดส่งชิ้นส่วนรถยนต์นะครับยางเอามา1,700บาทสั่งซื้อต่อไปก็ไปเปิดโกดังนะครับผมเนื่องจากว่าเราสั่งของมาแล้วนะฮะไปครับครับผมรู้แล้วครับไม่ต้องบีบแต่เรียกขนาดนั้นหรอกครับแม่โอเคครับผมขนของจริงๆหน้าที่ขนของน่าจะเป็นงานลูกน้องอะใช่ไหมไม่น่าจะเป็นงานเรานะ เอ๊ยยังไงครับผมเอ๊ยยังไงวะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊ะรองเท้าอะไรเอ่ยหาไม่เจอรองเท้าหายแงวะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊ะรู้สึกว่าช่วงนี้กำลังฮิตเพลงวอเอเอกันใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นส่วนรถยนต์กำลังมาชิ้นส่วนรถยนต์กำลังมาครับเปิดไว้ก่อนมาเลยพี่เชิญด้านในเลยครับเชิญครับอันนี้ลูกน้องก็กำลังนั่งพักอยู่นะครับผมรอเปลี่ยนกะแต่ว่าผมก็ใช้ลูกน้องแค่3คนนะพอใช้3คนครบปุ๊บผมก็ไม่ใช้อีกเลยผมก็ให้ลูกน้องไปพักก่อนแล้วก็ปิดปั๊มโอเคไปเนี่ยอัปเดตไปรถมันออกเร็วขึ้นนะดีแล้วก็เราสามารถขึ้นไปตรงนี้ได้ด้วยเหรอเห็นมันมีบันไดโอ้โหเราสามารถขึ้นมาด้านบนได้นะครับผมดูวิวทิวทัศน์ด้านบนได้ด้วยนะครับวิวฟ้าวเลยโดดลงมาอย่างนี้ตายไหมไม่ตายครับผมขาไม่หักด้วยนะชีวิตจริงนี่ขาหักไปแล้ว
คเราสั่งยางมานะครับผมใส่ไปกระจกไม่มีแล้วน้ำยาอะไรนี่ยังเยอะอยู่อะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาของไปใส่ที่ร้านก่อนนะครับผมเอาหมวกมาใส่ก่อนหมวกใส่ไว้นี่ครับหมวกคาบงหมวกคาบอยตุ๊กตาหมีอุ้ยอุ้ยเก็บคืนเก็บคืนของเล่นอุ้ยของเล่นมีเยอะมากคาแคร์โอ้คาแคร์ผมมีโคตรเยอะอะไรอีกแว่นเว่นใส่เข้าไปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเยอะมากครับผมไหนๆเราก็อัพเกรดปืนแม็กคัมมาละเราก็ใช้มันไปเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยทำไมไม่ดูดปลาเมื่อกี้ยิงปลาแล้วมันไม่ดูดโอเคยิงไปครับประมาณนี้ฟิลฟ้าวอ้าวขยะไม่ยอมมาโอเคครับผมเอาขยะไปทิ้งกันไม่ค่อยเฟียวนะปืนเรายิงเสร็จแต่ต้องไปจับถุงทิ้งขยะโอเคเรียบร้อยก็ยังไม่สะอาดอยู่ดีก็ต้องถูอยู่ดีอะแล้วใครมันบีบแต่อะไรกันวะเนี่ยเหรอบีบแต่ทำไมใส่ถังขยะเดี๋ยวผมคุยกับพนักงานก่อนนะครับผมผมจะจ่ายเบี้ยประกันนะเพื่อให้พนักงานนั้นอยู่ต่อนะครับผมแบบนี้จ่ายค่าจ้างเลยจ่ายเบี้ยประกันไปเลยแล้วก็ซามูเอลจ่ายเบี้ยประกันไปเลยจะได้อยู่ต่อนะครับผมอยู่ต่ออยู่ต่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับอยู่ต่อนะทำงานต่อทำงานต่อประมาณนี้อ่ะระหว่างรอนะครับผมก็ไปหาอะไรได้เสริมกันสักนิดนึงนะฮะจากการแงะรถชาวบ้านนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของมาแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาพี่ผมกำลังจะทำการปลดล็อกตี้ได้20บาท ได้แค่นี้เหรอระดับยากมันได้สัก40 50ได้แค่20เองโอเคอันนี้ระดับกลางครับผมไม่ยากไม่ยากได้ช่วยรางวัลตกปลาเกี่ยววะทำมาทำไมวะช่วยรางวัลตกปลาเนี่ยนะทำมาทำพื้นี่ระดับกลางระดับกลางขอหน่อยสิเจ้าของรถยังไม่ทันลงจากรถเลยกูจะแงะแล้ว เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมาแล้วอึ๊บเรียบร้อยได้11บาทได้อยู่ครับได้อยู่ครับเดี๋ยวมาดูคันเล็กสิคันเล็กระดับกลางครับผมระดับกลางเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยเรียบร้อย8บาทนี่มันเกมเจ้าของปั๊มจริงปะเนี่ยเหมือนเกมขโมยของไงก็ไม่รู้โอเคครับผมเฮ้ยลูกน้องเดี๋ยวลืมสายโอ้โหลูกน้องผมที่ทำงานยังไงวะเนี่ยลืมเอาสายออกอ่ะทุกคนอ่ะดูดอ้าวดูดแค่นี้เหรอนี่ต้องยิงอย่างงี้ต้องยิงให้มันชิ่งนะครับผมอ่ะยิงให้มันชิ่งโอเคแล้วก็เก็บถุงครับผมถ้าผมไม่เก็บถุงนี่ไอ้ลูกค้าผมมันจะบ่นป่าวะบ่นว่าขยะเต็มร้านอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะมีคนบ่นว่ะทุกคนคิดว่านะคิดว่าเฮ้ยชั้นหนังสือพิมพ์เริ่มหมดแล้วเติมโอเคเก็บขยะต่อครับผมว่าให้พนักงานมาทำความสะอาดดีกว่า ไหนๆก็มีพนักงานแล้วมาเรียครับมาทำความสะอาดสถานีครับมาเลยครับด่วนเลยครับด่วนเลยนะครับผมด่วนเลยนะครับผมลูกค้าเรานี่ก็แบบมาได้แบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะมาตลอดเลยเนี่ยไม่รู้มาจากไหนกันนะครับแสดงว่าถนนเส้นนี้มันน่าจะเป็นถนนเส้นหลักนะคนสัญจรไปมาค่อนข้างเยอะนะครับผม
อ่ะเดี๋ยวเราเรียกรถเก็บขยะมาเก็บขยะก่อนเซอร์วิสนะครับผมมาเก็บขยะหน่อยเก็บขยะหน่อยครับไอศครีมยังมีอยู่ขนมยังมีอยู่นะครับผมเอ้ยเหมือนน้ำเริ่มหมดละเติมน้ำเข้าไปขนมด้วยขนมด้วยขนมมีโคตรเยอะอะซื้อมาตุนมาเยอะมากครับผมว่าถูดีกว่าหาดอ่ะเนี่ยเพราะว่าปืนแม็กซ์ยิงไปแล้วมันก็ต้องเอาถุงไปทิ้งอยู่ดีเนี่ยแล้วถุงก็คือเอาไปทิ้งก็เสียเวลานะครับผมสู้แบบให้เราถูแบบนี้ดีกว่าเนี่ยอย่างนี้ง่ายกว่าเก็บขยะไปทิ้งลูกน้องเรามันทำงานยังไงวะเนี่ยทำงานช้ากว่าเราเป็น10เท่าเลยนะเนี่ยดูเดินเหม่อรออยู่เนี่ยดูฮะดูแบบทำงานเหมือนไม่ได้ทำอ่ะอ่ะยังไงครับอ่ะถูเสร็จละแค่นี้อ่ะอ่ะถูอ่ะถูอีกอ่ะดีมากนายขอไปดูโรงรถดิโรงรถเป็นไงครับผมของยังมีอยู่เนี่ยเฮ้ยกระจกจะหมดแล้วเดี๋ยวสร้างกระจกก่อนกระจกกับน้ำยานะครับกระจกน้ำยาแล้วก็ยางอย่างนั้นหน่อยจะส่งกระจกครับผมแล้วก็น้ำยารอบๆจิตข่วนนะครับผมแล้วก็ยางรถยนต์ให้เงินเท่าไหร่ 4,000 จัดไปทำงานดีมากสบุกเอลนะสมูเอลมีอันนี้ด้วยทุกคนมีไอหูฟังด้วยนะครับเอาไว้แบบว่าวอหากันไงวอเอเออะวอเอเอไอคนละวอละไอรถเก็บขยะมาเก็บขยะแล้วนะผมดูฮะขยะแล้วโล่งแล้วนะครับจะบีบแต่ทำไมล่ะคุณพี่เดี๋ยวผมเปิดร้านล้างรถก่อนเปิดครับเปิดพร้อมล้างรถละว่างละไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของรถมาแล้วเดี๋ยวผมต้องเปิดก่อนที่เจ้าของรถจะไปครับยังไงครับแล้วจังหวะนี้ครับอีกนิดนึงไม่ทันนะไม่ทันอีกนิดเดียวแท้ๆเกือบได้นะเชียวอันนี้ระดับง่ายอันนี้เข้ามาล้างรถแน่เลยขับมาแบบนี้ถ้าไม่ไปล้างรถก็น่าจะไปซ่อมนะเพราะว่ายางแตกเห็นยางไหมแหมยางรถเขาแตกนะครับเขาน่าจะเอารถไปซ่อมนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปโกดังก่อนตอนนี้เราสั่งของมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดโกดังรับของกันโอเคมาครับเชิญเลยพี่เชิญด้านในเลยเดี๋ยวผมเล่นกีตาร์รอเปลี่ยนคอร์ดยังไงไม่มีคอร์ดอันนี้เลยเหรออ่ะลองดูซิไม่มันดังเลยโอ้ยไม่เล่นละ เล่นยากเล่นกีตาร์จริงๆน่าจะง่ายกว่านะครับผมเดี๋ยวดูดมีมาคันเดียวใช่ไหมมีมาคันเดียวก็ปิดครับผมปิดครับปิดปิดเสร็จปุ๊บก็เอาของไปใส่นะฮะเอาของมาใส่ครับผมโดยเฉพาะกระจกนะครับหมดเกลี้ยงเลยยางด้วยแล้วก็น้ำยาลบรอยขีดข่วนนะครับใส่ไปให้หมดนะครับผมฟิลฟาวมะพร้าวห่อเอ้ยสะอาดร้านเราสะอาดนะครับผมเยี่ยมยอดเอ้ยต้องชมพนักงานนะพนักงานทำงานดีมากนะครับเอ้ยแต่ผมเปิดร้านล้างรถแล้วไม่เห็นมีใครมาล้างรถกับผมเลยวะดูเงียบมากเลยทุกคนตอนนี้เป็นเวลา1:00นะฮะซึ่งคนเขาน่าจะไปนอนกันหมดแล้วดูไม่มีรถเลยอ่ะใครจะบ้ามาล้างรถตอน1:00วะคิดเหมือนกันไหมใครมันจะบ้ามาล้างรถตอน1:00วะโทรระหว่างนี้ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับผมแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะจะมาเก็บขยะเหรอพนักงานผมนี่ยังไงเนี่ยเดินค้างอยู่ครับผมมาเดี๋ยวเราไปอันนี้กันดีกว่าชุดบาสวิ่งเกือบเข้าระดับช่างอ่านแล้วโดดสแลมดังนี่สแลมดัง
สแลมดังโอ้โหไม่ลงว่ะไม่ลงเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บโอ้โหแรงไป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 สัก40โอ้โห40ก็แรงไปว่ะเอาสัก30โอ้โหไม่ลงไม่ลงเอาใหม่ครับเอาแบบจ่อๆใกล้ๆไม่ลงอยู่ดีปึ๊บเอ้ยโอ้โหนิดเดียวเองสัก30โอ้โห30ก็แรงไปอ่ะกระโดดแล้วก็ชูตไม่ลงว่ะกระโดดแล้วก็ชูตโอ้โหก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ๊ยไม่เล่นละปาขวดใส่แม่งเลยนี่ปาขวดใส่เลยนี่ไม่แตกด้วยนี่ขวดทำจากอะไรวะเนี่ยไวเบเนียมหรือเปล่าโอ้โหไม่ยอมแตกยอมใจเลยเดี๋ยวมาทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวไล่ออกเลยไปพักแล้วก็กด F เพื่อคุยแล้วก็ไปทำความสะอาดต่อโอเคฮะเดี๋ยวทำไมขึ้นว่าไปพักผ่อนนะให้ไปทำความสะอาดจ่ายให้พนักงานก่อนหน้าต้องจ่ายเหรออาจ่ายไปทำความสะอาดไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเฮ้ยร้านล้างรถมาแล้ววะผมไม่เข้าใจว่ามันวิ่งไปทำไมทางนู้นวะทุกคนมันไปทำความสะอาดตรงไหนวะมันทำไมวิ่งไปทางนู้นวะงงเหมือนกันงงเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมล้างรถคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจล้างแบบเอาให้เอี่ยมแบบเอี่ยมมากๆเลยนะนี่ผมไปใช้หัวเล็กนะครับในการล้างแบบทุกซอกทุกมุมเลยให้มันเอี่ยมสุดๆนี่ครับหลังคงหลังคากระจงกระจกฝากระโปรงนะครับนี่เอ้ยเดี๋ยวเราต้องเก็บตังค์ไว้อัปเกรดปั๊มอีกนี่ว่ารู้สึกว่าค่าอัปเกรดประมาณ 4-5,000 นะครับผมในการอัปเกรดแต่ละครั้งนะฮะหัวเล็กก็ล้างมันดีนะทุกคนเนี่ยค่อยๆล้างทีละหน่อยได้อยู่ช้าๆครับช้าๆไม่ต้องรีบยังไงเขาก็รอเราอยู่แล้วยังไง AI ก็ต้องรอเราอยู่ดีต่อไปก็เป็นบั้นท้ายนะครับผมล้างให้สะอาดเลยนี่ได้ตังค์150ได้น้อยจังเลยอ่ะทำไมได้น้อยจังน่าจะได้เยอะกว่านี้สักหน่อยหนึ่งอาจจะได้ติปก็ได้ได้ติปสักหน่อยหนึ่งเฮ้ยขยะเต็มเดี๋ยวปิดร้านก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทัวร์เอเลี่ยนมาทัวร์เอเลี่ยนมาเต็มเลยถึงว่าอะไรขยะเต็มเดี๋ยวก่อนเก็บขยะอันนี้มาครับพาครับเก็บขยะก่อนโอ้โหทัวร์เอเลี่ยนมาครับผมยิงอันนี้ไปเลยดีกว่าโป้งทีเดียวเก็บหมดโป้งทีเดียวเก็บหมดโป้งทีเดียวเก็บหมดครับผมโป้งทีเดียวนี่เก็บหมดเลยแล้วเราก็ค่อยมาเก็บถุงฮะเฮ้ยทัวร์เอเลี่ยนมาว่ะนึกถึงตอนเราเล่นแรกๆเนาะรับไม่ใช่รับดิคิดเงินแทบไม่ทันเลยทัวร์เอเลี่ยนลงทีเดียวมาแบบไม่ให้สู้ไม่เสี่ยงนะแล้วทำไมรอบนี้เสียงเพลงไม่มีวะผมว่าผมไปปิดเสียงเพลงแน่เลยเราจะไปกันที่ตัวเลือกนะครับแล้วก็ไปที่เสียงอ๋อนี่ไงเสียงดนตรีเอาไว้สัก40ดิอ่ะนี่ไงผมไปปิดเสียงดนตรีนี่ว่าถึงว่าแล้วมันไม่ได้ยินเสียงนะครับเราก็เลยไม่รู้ไงว่าทัวร์เอเลี่ยนมาเนี่ยปืนไปข้ามยิงโอ่งเก็บยิงโอ่งเก็บเรียบร้อยผมว่านะเอาเงินหมื่นไปอัปเกรดปั๊มดีกว่ามาซื้อปืนแมคคัมนะครับผมถูเอาพื้นน่ะถูเอาไวกว่านะครับผมถูเอาดีกว่านะตอนนี้พนักงานทำความสะอาดก็ยังมีอยู่นะครับผมโอ้ยแต่ว่าเฮ้ยผมว่า เดี๋ยวทำไมมันขึ้นมาทำงานแย่มากอะเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ผมว่าเดี๋ยว
เดี๋ยวปิดร้านดีกว่าเพราะว่าพนักงานเราเริ่มจะเหนื่อยแล้วเริ่มจะพลังหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมปิดร้านดีกว่าแต่ก่อนจะปิดร้านเดี๋ยวมาคิดตังค์ให้มันเสร็จนะครับผมเฮ้ยนี่นายจะเพิ่งไปตอนนี้ได้ไหมจะเบี้ยประกันได้ไหมไม่ได้แล้วทุกคนคือมันเต็มความสามารถของพนักงานแล้วนะครับผมไปพักก็ได้ขอโทษฉันกำลังยุ่งอยู่กูจะให้มึงไปพักแล้วก็เอาคนนี้มาแคชเชียร์มาให้ว่องเลยแจกเงินพนักงานไปครับผมมาเร็วโอ้ต้องยิงปืนไปข้ามแล้วโป้งเก็บเรียบโป้งเก็บเรียบไม่ต้องถูกครับผมพื้นเนี่ยปืนยิงครับที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวผมดูแลเองนะครับผมให้พนักงานคนนี้มาซ่อมรถเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันก่อนมาแล้วคุณลูกค้าครับมาแล้วมาแล้วครับขอบคุณมากครับเยี่ยมยอดเพื่อนอีกแล้วอ่ะเพื่อนบ่อยมากอะไรจะเพื่อนขนาดนี้โอเคผมจะให้พนักงานเขาคิดเงินให้มันเสร็จนะเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยกินแล้วไม่ทิ้งถังขยะเจ๊โอ้เจ๊ทำไมทำตัวแบบนี้โอ้โหหน้าตาก็ดีทิ้งขยะไม่เป็นที่เฉยไม่เอานะครับไปไหนก็ช่างครับทิ้งลงถังนะครับอย่าไปทิ้งลงที่อื่นนะทุกคนนะเอาแบบว่าหัดให้มันเป็นนิสัยนะครับอย่าทำแบบเจ๊คนเมื่อกี้นะไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยต้องตีมือให้หักนะใส่ของเพิ่มเอไอติมผมหมดยังเงี้ยไอติมน่าจะขายดีนะว่าทะเลทรายนี่น่าจะอากาศร้อนน่าดูนะครับผมโอเคทัวร์นรกไปหมดแล้วทัวร์เอเลี่ยนไปแล้วทุกคนร้านเราก็จะเริ่มเงียบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมตัวปิดร้านนะครับผมให้พนักงานไปพงไปพักกันก่อนทำงานแบบว่าหามรุ่งหามค่ำเหนื่อยเดี๋ยวจะตายซะก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็เก็บขยะกันต่อไปลูกค้ารอที่ปั๊มน้ำมันว่ะโอเคมาแล้วครับผมมาแล้วครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าเติมไม่เต็มขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับยินดีต้อนรับเสมอครับผมเวเป๊ะอ่ะได้เวลากด UFO แล้วครับผมทุกคนจังหวะนี้ผมจะไปกด UFO เพื่อทำการปิดปั๊มนะครับผมมาเลย UFO มาให้ว่องเลยเย้มาแล้วทำการดูดเรียบร้อยไปหมดเลยครับผมหายเกลี้ยงเลยนะทุกคนแต่ว่าเพลงมันยังอยู่อ่ะเพลงให้รถทัวร์มันยังอยู่ทุกคนอ่ะต่อไปนี้ก็เก็บร้านนะครับผมกวาดเช็ดถูไปผมว่าปืนไม่ต้องไปอัปเกรดหรอกไม่ต้องไปเสียตังค์หรอกนะทุกคนไม่คุ้มเลยปืนเนี่ยมีตังค์อยู่ 5,000 อัปเกรดอะไรได้บ้างดูสิสามารถอัปเกรดโกดังได้นะครับผมใช้เงิน 4,000 นะครับมันก็จะมีความจุเยอะขึ้นนะครับผมโกดังเลเวล7เย้อัปอะไรได้อีกอ่ะอัปอันนี้ได้อีกเหรอเป็นที่ล้างรถเลเวล3นะครับผมมันจะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะแต่น่าจะแปลว่าปั๊มเนี่ยมันน่าจะน้ำมันหมดน้อยลงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะระหว่างนี้ก็ให้พนักงานพักนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนSee you again ครับบ๊ายบาย
ปิ้ววู้ฮู้ว่าเอ๊ะเอ๊ะเอาว่าเอ๊ะเอ๊ะ